สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปัะชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพี่รมพักตีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่องมะคมนตรีค่ะท่านได้ลงพื้นที่นะคะในการติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริจังหวัดสะแก้วค่ะทางด้านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกอ,องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริในพื้นที่ภาคกลางนะคะพร้อมคณะอนุกรรมการแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเป็นวันที่สองนะคะ โดยท่านองคมนตรีพร้อมคณะค่ะเดินทางไปยังสารากลางจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลางโอกาสนี้ค่ะผู้แทนสํานักงานกรปรก็ได้มีการสรุปผลการติดตามนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตรในพื้นที่ภาคกลางนะคะจํานวน16โครงการด้วยกันจากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาก็สามารถ ที่จะขับเคลื่อนโครงการไปแล้วเนี่ยจำนวน10โครงการแล้วก็มีโครงการที่แล้วเสร็จค่ะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างฝายและคุสะเก็บน้ําบริเวณบ้านภูใสอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดชนบุรีนะคะโครงการฝายทดน้ํวาวังครกพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดราชบุรีเป็นต้นค่ะสําหรับในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริณนะปัจจุบันนะคะรวมทั้งสิ้น808โครงการด้วยกันโดยจังหวัดสะ แก้วค่ะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจํานวน104โครงการแบ่งเป็นแหล่งน้ํา82โครงการนะคะแล้วก็ด้านการเกษตรเนี่ยสโครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการค่ะด้านการส่งเสริมอาชีพ2โครงการนะคะด้านคมนาคมสื่อสาร1โครงการในด้านของสวัสดิการสังคมการศึกษา10โครงการด้วยกันค่ะและด้านบูรณาการอื่นๆอีก6โครงการนะคะจากนั้นผู้แทนกรมชลประทานค่ะได้รายงานสถานการณ์น้าในปัจจุบันแล้วก็ภาพรวมในการดําเนินงานของ งโครรการพัฒนาด้านแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสระแก้วต่อจากนั้นนะคะทางคณะก็ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําแซออออวัฒนานครจังหวัดสระแก้วได้มีการติดตามรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ําของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึงทั้งภาคเกษตรแล้วก็นอกภาคการเกษตรค่ะ อ่างเก็บน้ำแซออนี้นะคะก็มีขนาดจุ2.09ล้านลูกบาทเมตรเริ่มดำเนินการในปี2561โดยได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่ากรปรเนี่ยนะคะเพื่อการก่อสร้างอาคารที่ทำระบบไฟฟ้าและถนนภายในโครงการปัจจุบันค่ะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งก็จะเป็นแหล่งน้าต้นทุนสาหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับราษฎรในตาบลแซออนันนะคะจนวน489ครัวเรือน แล้วก็เพิ่มพื้นที่ชนละประทานในช่วงฤดูฝนในจําจำนวน4,740ไร่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าแล้งนะคะจำนวน898ไร่ จากนั้นนะคะองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่บ้านนายหย่อมเงินหล่อเกษตรกรหมู่11ตําบลแซออนะคะอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วซึ่งก็ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําแสออค่ะนี่ก็คือโครงการพระราชดํารินะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการสืบสารแล้วก็ต่อยอดไปอีกหลายๆโครงการด้วยกันค่ะแล้วก็มีเกษตรกรนะคะรวมไปถึงชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยก็ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมเนี่ยได้มีการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นะคะเพื่อประโยชน์ของประสบการณิกรชาวไทยได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าค่าครองชีพในปัจจุบันเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะล่าสุดนะคะทางด้านพลเอกประยุทจันทร์โอชานายรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลในเรื่องของกลไกราคาสินค้าต่างๆนะคะให้พิจารณาดําเนินแนวทางเพื่อดูแลค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้ดูแลความสามารถในการใช้ใจ่ายของประชาชนเนี่ยให้ต่อเนื่องในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้นะคะหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการดําเนินตามนโยบายภายใต้การดูแลออกมาตรการเพื่อช่วยประชาชนแล้วในส่วนของนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะก็ได้มีการให้นโยบย ายกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมค่ะถึงแนวทางในการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ราคาน้ํามันเนี่ยสูงขึ้นซึ่งล่าสุดบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขศนะคะได้ขยายเวลาโครงการบาขศวิถีใหม่ห่างไกลโควิดสิฉีดวัคซีน2เข็มลด20%ตอนนี้ก็มีการขยายโครงการนี้นะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะโดยทางบาขศก็จะให้ส่วนลด20%สําหรับค่าโดยสารน,นะคะนี้ก็จะไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ให้กับผู้ใช้บริการที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2เข็มแล้วแล้วก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะโดยผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถชรําระค่าโดยสารบรขอสอผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตาังได้ที่ช่องจําหน่ายตั๋วของบอขอสอทั่วประเทศค่ะแต่ว่าสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้นะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังได้ติดตามประเด็นที่จะกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอยู่ตลอดก็มีความห่วงใยขณะที่เศรษฐกิจตอน เพิ่งจะเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะจากโควิดสิซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะก็กาลังดําเนินการในหลายๆมาตรการคู่ขนานกันไปทั้งขยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวด้วยแนวทางที่รัดกุมนะคะแล้วก็มีมาตรการในการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็การให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมการดูแลกลไกการตลาดให้สมดุลนะคะระหว่างการดูแลประชาชน กับภาระของผู้ประกอบการให้ทุกส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นไปด้วยกันได้ค่ะนี่ก็คือความห่วงใยนะคยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการจับตามองอยู่นะคะเศรษฐกิจตอนนี้ที่หลายๆคนก็มีความกังวลน่นะคะในเรื่องของค่าครองชีพว่าตอนนี้ค่าน้ำมันสูงขึ้นนะคะค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่างๆเนี่ยก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ ก็ว่ากันด้วยเรื่องของค่าครองชีพต่างๆเนะฮะเรื่องราวต่อมาค่ะเรามาดูกันนะคะที่การเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี64ค่ะซึ่งก็บอกว่ามหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการจัดงานจุดประกายเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบของไฮบริดอีเวนต์ค่ะทั้งการเข้าชมงานในฮอล์นะคะแล้วก็แบบออนไลน์ค่ะรัฐบาลก็ได้เชิญชวนนะคะประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าชมมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีก็จะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อเป็นการเผยแพร่ง,งานวิจัยแล้วก็พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศแล้วก็นานาชาติค่ะโดยเฉพาะผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศเพื่อส่งเสริมความรู้นะคะความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ค่ะแก่เยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปพร้อมกระตุ้นความสนใจนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนําไปใช้และก็แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะในส่วนของมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2564นี้นะคะเขาก็จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดศิลปะวิทยาศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจสร้างสารรค์ค่ะหรือว่าอาร์ต Science Innovation นะคะ and Creative Economy โดยจัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid Event ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยครั้งนี้นะคะก็จะมีการผสมผสานค่ะระหว่างการเข้าชมงานในฮอลล์หรือว่าเลือกรับชมเองที่บ้านก็ได้ก็มีไฮไลท์ของงานก็คือการจัดแสดงที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมนะคะหรือว่า BCG Mo เดลเนี่ยแหละก็คือ Bio Circular g r e e n Economy นะคะเป็นครั้งแรกในการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวั ันออกเฉียงใต้ที่จุดประกายความคิดสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมี9นิทรศการหลักๆของงานไม่ว่าจะเป็นนิทรศการเทิดพระเกียรติโรยยอดพิวเลียนนะคะนิทรศการหมื่นจินนาการล้านความรู้ค่ะ นิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่องนะคะแล้วก็นิทรรศการหนึ่งเรียบง่ายหลายคุณอนันค่ะนิทรรศการดินแดนผักและผลไม้นะคะนิทรรศการโลกดิจิตอลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยีนะคะนิทรรศการภารกิจข้ามดวงดาวนิทรรศการ Maker Space ปูสนวัตกรรมเพื่ออนาคตค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติจากท้องนาทีสู่ห้วงสมุดสายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิตนะคะ แต่และชื่อของนนทรศการต่างๆนะคะก็น่าติดตามกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้นะคะในวันที่10พฤศจิกายนพร้อมกับมอบรางวัล pm award ค่ะให้กับครูอาจารย์นักเรียนที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ดีเด่นเพื่อเป็นการเชิดชูแล้วก็ให้กําลังใจบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ของไทยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าชมงานฟรีนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง19พฤศจิกายน2564ค่ะ หรือสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าชมงานล่วงหน้านะคะได้ที่ w w w t h a i l a n d nstfair.com หรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook nstfairth นะคะทั้งนี้ค่ะเราก็จะได้ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยกันนะคะเพราะว่าการจัดงานในรูปแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะในการจุดประกายเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบ Hybrid Even t นะคะ เรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันถึงเรื่องราวของ กองทัพกันบ้างดีกว่าค่ะได้มีการเน้นย้ำให้กองทัพนะคะเข้มในการเฝ้าระวงังตรวจคัดกรองบริเวณชายแดนพร้อมกำกับดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็ได้เน้นย้ำค่ะแล้วก็แสดงความขอบคุณเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลจากทุกเหล่าทัพแล้วก็ตำรวจนะคะที่ได้มีการร่วมกันเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนรัฐบาลในการเปิดประเทศที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ แล้วนะคะ พร้อมกับกำชับนโยบายนโยบายของทางนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพเนี่ยยังคงความต่อเนื่องกดขันในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ชั้นในอย่างเข้มข้นแล้วก็ต้องไม่ประมาทค่ะโดยให้สอบสวนขยายผลนะคะลากนายทุนนายจ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบการเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็การค้าแรงงานเถื่อนเนี่ยซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการค้ามนุษย์นะคะมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ทั้งนี้ค่ะอย่าง ต้องเฝ้าระวังแล้วก็คุมเข้มในเรื่องของมาตรการคัดกรองควบคุมโรคตามแนวชายแดนทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ําไปด้วยกันทางด้านพลเอกชัยชาญช้างมงคลค่ะก็มีการกำชับนะคะให้กองทัพประสานการทํางานร่วมกันกับฝ่ายปกครองค่ะเตรียมความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะแล้วก็สนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทําความสะอาดโรงเรียนเพื่อให้พร้อมรับนักเรียนที่กําลังจะทยอยเปิดภาคเรียนทั้งนี้ค่ะก็ให้มีการเตรียม แผนแล้วก็มาตรการสนับสนุนการควบคุมโรคหากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่นะคะโดยจะต้องไม่ประมาทพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอให้สนับสนุนพื้นที่นะคะในหน่วยทหารปลูกพืชผักสวนครัวที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบหน่วยทหารแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็ราคาพืชผักที่สูงขึ้นในระยะสั้นนะคะตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะตอนนี้นะคะก็ถือว่ากองทัพเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่สําคัญนะคะในการสอดส่องดูแลไม่ว่าจะเป็นใน เรื่องของปัญหาชายแดนก็ตามหรือว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะคะตอนนี้เนี่ยนโยบายของท่านนายกก็ออกมาอีกแล้วนะคะว่ากองทัพเนี่ยก็จะต้องช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆหน่วยทหารเช่นเดียวกันค่ะก็ขอให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเข้าสู่ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะทําให้คนไทยเนี่ยกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งโดยเร็วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพิยรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณ ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่1ประจำปี2564องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่1ในวันพฤหัษษสบดีที่11พฤศจิกายน2564 ณห,ห้องชาตินักรบอาคาร2ชั้นที่2องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกร่วมสดุดีนักรบผู้กล้าจากแผ่นดินสยาม11พฤศจิกายนวันที่ระลึกทหารอาสาส,สงครามโลกครั้งที่1 กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกรถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2564ในวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกา59นาทีณวัดการจนะสิงหาดวรวิหารแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกรุงเทพขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระ าชธานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157 207 6196หรือสามารถบริจาคได้ในพิธีถวายภาพพระกฐถินสอบถามรายละเอียดโทร02 575 6369